ก็ไปติดตามศรีสะเกษเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่47กันครับใช่เป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายในศรีสะเกษเนี่ยถึงแม้ว่าจังหวัดนครปฐมน่ะไม่ใช่ตัวเต็งนะคะแต่ว่าเขามีนักบาสที่ทั้งหล่อทั้งเก่งและเท่มากเลยค่ะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากพี่นามนุชาหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมนครปฐมเนี่ยไม่ได้เป็นทีมตัวเต็งนะคะชื่อชั้นของผู้เล่นเป็นรองแทบทุกทีมค่ะในกีฬาแห่งชาติของนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะคะที่ทีมบาสเกตบอลชายนครปฐมสามารถเข้ามาแข่งขันในกีฬาแห่งชาติได้หลังจากที่ห่างหายไปในสารระบบของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเป็นเวลานานค่ะการกลับมาของทีมบาสชายนครปฐมในศรีสะเกษหนนี้พวกเขาเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยการสร้างทีมที่ใช้ผู้เล่นท้องถิ่นเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมชิงชัยค่ะผู้เล่นทั้งหมดของทีมชุดนี้พื้นเพเป็นชาวจังหวัดนครปฐมค่ะเกิดจากการที่กลุ่มคนมารวมตัวกันเล่นบาสเกตบอลยามเย็นที่สนามบาสเกตบอลพระราชวังสนามจันทร์ค่ะพี่โทน่าจะคุ้นเคยดีนี่คะครับใช่ไหมจบศิลปากรมามีทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยดารานักแสดงจนไปถึงเจ้าของธุรกิจแม้กระทั่งตำรวจเองต้องขออนุญาตลาราชการมาเป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมลงทำการแข่งขันในกีฬาแห่งชาติคราวนี้ด้วยค่ะพาไปทำความรู้จักกันกับอเล็กซานเดอร์ไทมาโนยูลูกครึ่งไทยโรมาเนียวัย20ปีค่ะหนึ่งในผู้เล่นของทีมบาสเกตบอลนครปฐมชุดนี้เจ้าของเบอร์เสื้อหมายเลข23มีดีกรีเป็นดารานักแสดงค่ะผ่านผลงานการแสดงทั้งพระเอก MV รวมถึงละครทางโทรทัศน์มาแล้วซึ่งหลายคนอาจสงสัยค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยมาเล่นกับทีมนครปฐมในกีฬาแห่งชาติได้ยังไงเนี่ยนะคะโดยอเล็กซานเดอร์ไทยหรือคุณไทยเนี่ยมีคุณพ่อเป็นคนโรมาเนียคุณแม่เป็นชาวไทยนะคะเป็นชาวจังหวัดนครปฐมแล้วก็เพิ่งตัดสินใจย้ายจากสหรัฐอเมริกามาอยู่ที่ไทยได้2ปีเท่านั้นค่ะปัจจุบันไทยกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเจ้าตัวบอกกับทีมข่าวทีสปอร์ต7ว่าทุกวันนี้พยายามจัดสรรเวลาของชีวิตให้ลงตัวเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งการเรียนการแสดงควบคู่ไปกับการเล่นบาสเกตบอลไปฟังเสียงของน้องไทยกันค่ะสมัยก่อนก็เคยถ่ายละครช่อง3ไปเรื่องนึงแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่อีกเรื่องนึงพยายามแบบที่ดูจากอินเทอร์วิวนี้ภาษาไทยผมก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็พยายามฝึกภาษาไทยให้แข็งแรงวันนี้อยู่เพื่อที่จะไปอ่านบทอะไรพวกนี้ให้คล่องๆอะครับผมก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักบาสแล้วเป็นดาราผสมภาษากันสำหรับผมตอนนี้เล่นบาสเป็นนักเรียนเต็มตัวแล้วก็ทำงานอีกคือผมก็พยายามแบ่งให้ทุกอย่างมันลงตัวครับทุกอาทิตย์ผมก็ต้องมาแพลนทุกอาทิตย์ว่าเอ้ยอันนี้ต้องทำอย่างนี้ซ้อมวันไหนมายังไงแล้วก็ทำงานวันไหนอีกเรียนหนังสือการบ้านอีกโหแบบผมก็พยายามแบ่งให้ดีที่สุดแต่ว่าบางทีก็ต้องเสียสละบางอย่างด้วยก็คือการทำงานกับเรียนก็ต้องมาก่อนแต่ว่าบาสก็มาด้วยครับผมอยู่อเมริกามันต้องไปเกิดเลยครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยได้2ปีครึ่งตอนอยู่ที่นู่นผมเล่นบาสทุกวันเลยครับเป็นนักกีฬาบาสเต็มตัวเลยครับอยู่ที่อเมริกาแล้วพอมันทิ้งไม่ได้จริงๆครับมันเล่นมาทั้งชีวิตแล้วอะแล้วมันเอนจอยบาสมากจนแบบว่ามันอยู่กับตัวผมไปแล้วครับบาสมันจะอยู่กับตัวผมไปตลอดอีกนานเลยครับผมไม่มีวันรักในบาสเกตบอลนะคะขณะเดียวกันอยากทำทุกอย่างให้ดีซึ่งสำหรับทีมบาสหนุ่มนครปฐมยุติเส้นทางในกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมไว้เพียงแค่รอบแรกนะคะแพ้2นัดรวบในรอบแบ่งกลุ่มให้กับทีมนครราชสีมาที่เต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชาติแพ้ให้กับยะลาแบบสู้ได้สนุกค่ะส่วนกีฬาแห่งชาติคราวหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะหนุ่มนครปฐมยืนยันแล้วว่าจะกลับมาให้ได้แล้วก็จะแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะ